เรื่องนี้ก็เกิดในมหาลัยใกล้ๆสุวรรณภูมิแล้วกันนะคะยังไม่เคยเจอกับตัวนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องเล่าที่ทั่วมหาลัยได้ยินมาเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคณะดังเลยในสถาบันนี้ค่ะเป็นคณะดังนี้เขาสอนเกี่ยวกับอะไรโอ้โหผู้ชายหล่อละกันอันนี้น่าจะค่ะก็เรื่องประมาณว่าอย่างที่บอกเนาะคณะนี้ผู้ชายหล่อก็เหมือนกับมีผู้หญิงคนนึงค่ะก็อาจจะเหมือนคุยกันคบหาดูใจแล้วก็อกหักจากผู้ชายคณะนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเฮิร์ตมากเสียใจมากก็เลยไปที่ห้องน้ำชั้น5ค่ะที่เป็นของคณะนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีเหมือนผูกคอตายค่ะใช่หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจะเฮี้ยนพอสมควรมหาลัยเนี่ยก็เลยต้องสร้างศาลให้ตั้งไว้ในห้องน้ำเลยซึ่งณปัจจุบันก็ยังอยู่ในนั้นรีโนเวทไปแล้วค่ะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยก็คือมีศาลตั้งอยู่ในนั้นเลยตึกนั้นมันก็ยังใช้ตามปกติอะค่ะก็ยังต้องมีเด็กวนเวียนเข้าไปอะไรเงี้ยใช่ก็ยังมีเด็กเข้าไปสอบไปเรียนใช่ไหมคะแล้วเด็กที่เข้าไปสอบไปเรียนอะบางคนที่เขาเข้าไปเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะได้ยินเสียงแบบคนร้องไห้บ้างหรือแบบหันไปเราเห็นผู้หญิงลำอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เหมือนช่วงที่เขาทุบศาลรีโนเวทอะไรเงี้ยก็ยังมีแบบบางคนเข้าไปอาจจะยังเจอแบบหันไปปุบเจอศาลทั้งที่เขาทุบไปเร็วยังมีแบบบรรยากาศเก่าๆภาพเก่าๆใช่ค่ะทุกคนก็เลยจะเลี่ยงไม่เข้าห้องน้ำชั้นนั้นแล้วคนที่เป็นห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายเป็นห้องน้ำผู้ชายหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วคนที่เจอส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งหมดหนูคิดว่าเขาอาจจะเค้นผู้ชายคณะนั้นเลยแล้วมีคนที่เขาผ่านไปแถวห้องน้ำนั่นคือแบบมันมีความรู้สึกแบบน่ากลัวน่ากลัวยังไงไหมอ่ะก็น่าจะมีแบบฟิลขนลุกบ้างอาจจะฟังมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจใช่แต่คนที่เจอเลยก็ที่ฟังมามีประมาณนี้ค่ะพวกหนูคิดว่าคนที่เขาต้องฆ่าตัวตายเพราะความรักเขาเจ็บเขาแค้นขนาดไหนวะสำหรับหนูว่าการอกหักมันก็ตั้งสติยากนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่แบบณเวลาที่เราเจอเรื่องแบบนั้นมาแล้วมันเหมือนเราทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีทางออกแล้วการที่คิดว่าตัวเองตายไปดีกว่าอาจจะกลับมาทำอะไรได้มากกว่าที่ยังอยู่แบบนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ชีวิตของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะบางครั้งมันก็ผ่านเรื่องนั้นไปยากนะครับในฐานะที่พวกเราแบบอยู่ในรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจจิตวิญญาณดวงนั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกเราอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือหาทางออกแบบไหนให้กับคนที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่ก็อยากจะบอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆค่ะอย่าไปเอาเราไปผูกไว้กับใครเข้มแข็งเยอะๆแบบหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยอกหักหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอกหักร้องไห้ฟุ้งฟายไปร้านเราก็ร้องเต้นไปร้องไปอย่างเงี้ยหนูว่าอย่างน้อยอ่ะก็เอาตัวเองออกไปที่ใหม่ๆไปทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังมีคนรักเราใช่ยังมีคนรักเราอีกเยอะคือมากที่สุดเลยก็คือต้องเห็นว่าตัวเองมีค่าหนูว่าเมื่อไหร่ที่มองว่าตัวเองมีค่าคนอื่นก็จะเห็นค่าเราอ๋อจบ